ับหน้าที่ค่ะที่ออกไปร่วมงานอย่างเช่นวันสติสากลก็มีไปออกพูดคุยก็ทำอย่างนั้นต่อค่ะช่วงนี้ใช่ค่ะที่เคยเริ่มแผนสำหรับร้องปีใหม่แล้วกับ2022ใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มแล้วแอนก็ยังไม่รู้อะไรมากนะคะแต่ว่ารู้ว่าปีนี้จะเลิศมากจริงๆจะได้ส่งกล่องขุนแล้วแบบความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแบบแป๊บเดียวผ่านปีเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนรู้สึกมันก็มีความแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bittersweet คือแอนก็ดีใจแทนคนต่อมานะคะเพราะแอนรู้ว่าจะมีประสบการณ์เยอะมากจะมีการเรียนรู้ได้เยอะมากและสำหรับแอนก็รู้ว่าแอนได้เติบโตมากขึ้นหลังได้มีตำแหน่งนี้ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะอยากรู้ว่าอนาคตของแอนมันจะดูยังไงเชื่อค่ะเชื่อว่าแข็งแกร่งเชื่อว่ารับมือได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าพูดว่าแข็งแกร่งพร้อมกันแอนก็อยากพูดว่าคนก็เป็นมนุษย์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันแอนก็คิดว่าเราก็ควรมาคิดเรื่องไซเบอร์บูลลี่นิดหน่อยเราอาจจะเป็นคนแข็งแกร่งแต่ว่าแอนที่เจ๊เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งจริงๆยังมีวิธีจัดการความรู้สึกอะไรได้ดีขึ้นยังไงไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะแอนอยากยอมว่าแอนจัดการอารมณ์ได้ดีแอนรู้ว่าอันไหนแอนปล่อยวางได้แล้วอันไหนที่แอนปล่อยวางไม่ได้แล้วอันที่แอนปล่อยวางไม่ได้ค่ะแอนก็โชคดีว่าแอนคนรอบข้างแอนอะซัพพอร์ตแอนเสมอแอนก็มีการพูดคุยกับเขามีการระบายความรู้สึกแล้วก็การที่ได้เหมือนกันได้ค่ะคิดว่าเราจัดการกับกระแสที่อาจจะไม่ดีได้ช่วงนี้แอนปล่อยวางได้เยอะแล้วอะค่ะแอนเลือกว่าจะดูชีวิตของแอนในมุมที่ดีในมุมที่แอนพัฒนาได้ตลอดแอนก็ตอนนี้ไม่มีละค่ะอะไรนะคะขอโทษค่ะไม่ได้ยินเลยอะกระแสนะช่วงนี้แอนไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ในที่แอนคิดว่าอาจจะ affect แอนได้เพราะว่าตอนนี้โฟกัสเรื่องงานจริงๆแบบทำงานที่ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบเราแล้วเป็นสิทธิ์ของเขาแอนก็มีหน้าที่ที่ต้องทำงานต่อทำงานให้เต็มที่ต่อค่ะจริงๆมีเอาเรื่องกฎหมายมาจัดการไหมคะที่ผ่านมาที่แบบมันเกิดมาอะไรอย่างนี้ตอนนี้ต้องให้แม่ปุ้ยคุยค่ะใช่ต้องให้ฝั่งTPNพูดคุยเองแอนไม่ได้รู้อะไรมากแต่ว่ารู้ว่าแม่ปุ้ยก็ดูเรื่องนี้อยู่ค่ะอยากจะจัดการแบบเป็นเด็ดขาดให้เขาได้รู้สึกว่าไหมว่าไม่ควรจะเป็นคนที่กดขี่ควรจะใช้กฎหมายแบบจัดการแบบนั้นไหมเพื่อให้เป็นตัวอย่างก็อาจจะต้องมีคือแอนไม่รู้จริงๆฝั่งนี้มันต้องมาจากแม่ปุ้ยจริงๆต้องให้แม่ปุ้ยมาพูดเองค่ะใช่ค่ะครับพี่เองมีเคสตัวอย่างอะไรที่แบบว่าไม่ถึงเรื่องจะเป็นที่กันอันนี้ไม่ทราบค่ะใช่ค่ะแม่ปุ้ยดูอยู่คือก็มีบางคอมเมนต์ละค่ะที่หนักพอสมควรแล้วก็ควรเป็นเคสสตัดดี้แต่ว่าก็ต้องปล่อยฟังที่เพียนละค่ะก็อย่างแรกก็งงว่าตัวเองร้องเพลงเป็นเนาะคืออันที่ตื่นเต้นมากที่สุดสำหรับแอนตอนนี้ก็รับบทร้องเพลงได้แล้วแต่ว่ายังอยากเป็นนางร้ายอยู่ยังไม่เปลี่ยนค่ะยังค่ะต้องหาพระเอกสูงกว่าก่อนเนาะจริงๆเราควรเลือกตรงนี้ไหมเรื่องความสูงอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะแอนคิดว่าตัวเข้าใจอะค่ะว่าแบบว่าแอนเป็นลูกครึ่งก็ได้สายฝ่ายของพ่อมาเรื่องความสูงก็ยาวนิดหน่อยสำหรับประเทศไทยแต่ว่าก็มีพระเอกสูงอยู่นะมาได้โอ้แต่เอกติดต่อมาที่ไม่รับจะรอคนนางร้ายใช่ค่ะอุ้ยเปิดใจผู้หญิงดีกว่าเปิดใจแต่ว่าในใจอยากเป็นนางร้ายมั่นใจว่าอินเนอร์นางร้ายเรามาเต็มได้แน่นอนมาเต็มค่ะไม่มีความสบายใจยากเลยแอนเจลีน่าโจลีเขาเลิศเขาลายลึก The Tourist เขาก็แบบกับนางเอกเนาะใช่ค่ะ
คิดว่ามีความหมายมีแบบการแสดงที่แบบคือสุดยอดจริงๆใครดูแล้วก็ต้องยอมอะค่ะก็อยากฝึกให้ถึงจุดนั้นให้ได้ก็มีเริ่มมีค่ะเริ่มจะได้แบบถ้ามีงานเข้ามาจะได้พร้อมก็มีฝึกแล้วก็โชคดีว่าผู้จัดการแอร์นะคะก็มาสาย acting ก็มีการแบบเรียนในนั้นแล้วก็กำลังจะมีการเรียนกับครูด้วยใช่ค่ะเรียนความพร้อมในตอนนี้ใช่ค่ะใช่ตอนนี้เห็นทีมงานครับก็บุญพร้อมกันเหรอเนาะรอดูค่ะแอนก็ตอนนี้ก็ยังมีหน้าที่ MUP ที่ต้องปฏิบัติอยู่ก็รอทำอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวอีกไม่นานใกล้จะหมดวาระของเราแล้วอะไรเงี้ยมีเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษในแฟนๆมีกันอีกไหมถ้าเป็นเซอร์ไพรส์แอนก็บอกไม่ได้สิคะตอนนี้ยังแต่ว่ารู้ว่าปีนี้จะปังกว่าปีที่แล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ